สวัสดีครับ Hello everyone uh, า r u ูเวทในลอนด is here again after a long while okay how are you all I hope you are coping really well with the better situation of c o v i d -19 ก็คืคิคกูเวนบอกว่าสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนานเพราะว่ายุ่งมากแล้วก็ดีไปนอนอาบแดดมาเยอะด้วยแ <laughs> ด,ดดดีช่วงนี้ที่ยังปิดก็คิดว่าทุกคนคงสบายดีแล้วก็คงรู้สึกดีขึ้นกับรับเหตุการณ์ของโควิด -19 นะครับ any way That is the small talk ก็คือนั่นเป็นคุยกันเล็กๆน้อยๆก่อนเริ่มพิธี Anyway let s get back to what my plan is for you today โอเคก็คือคูเวตบอกว่ากลับไปสู่ว่าแลนของคูเวตจะทำให้ให้เด็กๆฟังวันนี้ In the last session I read a chapter of a book called The Magic j i g s a w โอเคก็คือคูเวตบอกว่าจำได้ไหมครับ Uh, ครั้งที่แล้วเนี่ย last session เนี่ยครูเวนอ่านหนังสือ chapter one ของหนังสือเล่มชื่อ The Magic Jigsaw โ okay. อ um, เค let me remind you what happened in chapter one so the story begins with Jane's Wars Jane and Grandpa were playing jigsaw of a black horse standing in front of a house um, then both of them realized That there was a piece of jigsaw gone missing ก็คือครูเวทย้อนให้ฟังว่าในเรื่องบทที่หนึ่งเนี่ยคือเจนกับแกรนพาเนี่ยกุณตาเนี่ยครับกำลังเล่นเกมตัวต่ออยู่จำได้ไหมแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีหายไปอันหนึ่งนะใช่ไหมเขาก็มีหายไปอันหนึ่งเจน found it under the table and it was however it was different color and the size was far too big to fit in ก็คือเจนก็ไปพบชิกซอนนั่นแ่ะแต่ว่าในภาพนี่เป็นชิกซอของม้ากับบ้านที่จะต้องเป็นสีดำกับสีเขียวต้นไม้แต่ว่าชิกซอชิ้นที่เจนพบเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วก็ไซส์ก็คือขนาดมันใหญ่กว่าเกินจะฟิตลงไปในนั้นได้ใช่ไหม On top of that when Jane held it something strange happened On top of that ก็คือมากไปกว่านั้นหรือว่าถ้าภาษาทางการเรียกว่า f u r t h e r m o r e แต่ว่าถ้าภาษาพูดเล้ว On top of that when Jane held it เมื่อเจนก็หยิบขึ้นมาเนี่ย something strange happened ก็คือมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น The room was spinning around Jane felt slightly dizzy and she noticed that under her finger there was some kind of thick Black hairy things ก็คือจีนก็รู้สึกว่าห้องมันหมุนหมุนมุนแล้วก็รู้สึกปวดมึนๆน,นิดหน่อยแล้วก็มือเนี่ยไปจับอะไรที่เป็นสีดำๆแล้วก็เป็นเหมือนขนๆใช่ไหมครับ After all this confusion Jane found herself sitting on the back of a black horse standing in front of exactly the same house of a house in Grandpa's j i i s a w ก็คือ after all this confusion confusion ก็คือความมึนงงงงวยเนี่ยเจนก็ว่าไปพบว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่บนหลังม้าสีดำตัวหนึ่งซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าของบ้านที่เป็นบ้านรูปเดียวกับกุณจา and that 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 was it and then Jen met with an angry and I'm uh, not hungry. Jane met with an angry housekeeper who mistook her as a new stable boy. Um bossily she uh, ordered Jane to start working right away straight away immediately grooming the horse, cleaning the stable Jane didn't have a, a เจเจน didn't have a chance to explain anything ก็คือกูให้แบบว่าเสร็จแล้วเจนก็ได้ยินเสียงแม่บ้านคุณแม่บ้านที่ค่อนข้างโมโหร้ายคนเนี้ยเข้าใจผิดใช่ไหมมิสทูกหรือว่ามิสเทคหรือว่าอาจบางคือบางคนอาจจะชินกับว่ามิสอันเดอร์สเตก็ว่าว่าเจนเนี่ยเป็น New สเตเบิลบอยก็เลยนี่อยู่ลงมาทํางานเลยนะอยู่เพิ่งมาถึงก็ทํางานเลยนางใจร้ายเนาะใช่ไหมอืม เจน i ิท t ม a v e น i m e to e x p เนี่ยนี่ h i n g ก็คือเจนไม่มีเวลาจะบอกว่าเอ้ยฉันมาจากไหนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยคือไม่มีเวลา she just did whatever she was told to do by the housekeeper okay เจน o n r e r t h t u oh เจน was wondering where this place was and how she could get back to the present world ก็ช่วงทำงานอยู่นั้นอะเจนก็เร้ย ที่นี่ที่ไหนกันแล้วฉันจะกลับไปสู่โลกปัจจุบันได้ยังไง and that was the end of chapter one which I left it as a c l i p h a n g e r for you all to follow in chapter 2 w o ก็คือครูเวทบ,บอกว่าครูเวทก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะครับถ้าใครยังจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวครูเวทจะอ่าน chapter 2ให้ฟังนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งเทินไปด้านโนนกล้อง โอเคมาดูรูปกันก่อนคุณแม่บ้านเสือก็พาเจนไปที่ในตัวบ้านใช่ไหมครับเด็กๆก็เจนก็พาเจนไปนั่งกินอาหารในครัวก่อนหลังจากทำงานเสร็จแป๊บ Chapter 2 After a while the woman came back she took me into a big kitchen with an old fashioned stove she pushed some bread and cheese Into my hands ก็คือสักพักหนึ่งคุณแม่บ้านก็มาเอาตัวเจนเนี่ยเข้าไปนั่งในครัวแล้วก็โอแฟชั่นนี่คือเป็นสโตเป็นเป็นโอแฟชั่นสตเป็นคือครัวชุดครัวรุ่นเก่าๆแล้วเขาก็ให้เจนเนี่ยยื่นหนมปังกับชีสมาให้เจนคงเป็นอาหารเที่ยงอ่ะเนาะ There was a knock on the door the woman opened it a boy stood there จานใดน,นั้นก็มีเสียงเนี่ยเสียง น็อกน็อกน็อกที่ประตะูคุณแม่บ้านก็หันไปแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า I'm the new stable boy he said ฉันเป็นเด็กดูแลคอกม้าคนใหม่นะ The woman looked at the boy and then she looked at me she looked angry again really angry คุณแม่บ้านก็เลยมองไปที่เด็กหนุ่มคนนั้นแล้วก็มองมาที่ฉันตอนนี้ฉันรู้สึกเลยว่านางเริ่มโกรธอีกแล้ว นั่งโกรธมากมากด้วยจริงไหมโอเคเจนทำไงอะลูกเจนก็ make a prediction what j a n is going to do she ran away right กูเว้ได้ดูภาพก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเจนก็วิ่งขึ้นมาได้คุณแม่บ้านก็เดินตามมา I ran out of the room and up some stairs. I could hear the woman's footsteps behind me. I ran along a hallway, opened the door, and slipped in. เจนก็วิ่งออกไปจากห้องแล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนเจนบอกว่าเจนได้ยินเสียง I could hear the woman's footsteps ตามหลังฉันมา f o o t s t e p แปลว,ว่าเสียงฝีเท้าใช่ไหมครับแล้วเจนก็วิ่งขึ้นบันไดวิ่งผ่านทางเดินไปแล้วเข้าไปในเปิดประตูแล้วก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่ง โอเคนะครับกูเว้ยจ้ดูต่อหน้าสิบห้านะครับเด็กๆเ,เห็นไหมเจนก็มาในห้องแล้วในห้องนี้ก็เป็นห้องนอนของใครสักคนเด็กๆครูเว้ยจะให้ดูถ้าดูได้คงเป็นห้องนอนของเด็กๆเ,เพราะมีรูปม้าอยู่ใช่ไหมครับรูปม้าเป็นม้าโยกเนี่ยแล้วก็มีมืออันหนึ่งเนี่ยมือเล็กๆกบอยู่ตรงขอบผ้าม่านเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นเตียงนอนของคนอังกฤษยุคโบราณน,นะครับ I stood still and I heard the woman's footsteps go past the room. Phew! Oh, I had escaped her. ก็คือเจนบอกว่าฉันยืนนิ่งๆแล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคุณแม่บ้านเนี่ยผ่านห้องไปฟ h คือโอ้ยโล่งอกฉันหนีเข้ามาได้ละ I looked around the room. There was a big bed with a curtain around it. Suddenly, a voice said, "Hello." and a hand u u l l the curtain b a c กก็คือครูไปได้ดูอันนี้เป็นมือของเด็กเล็กๆคนหนึ่งใช่ไหมครับสีขาวเดี๋ยวครูไปได้ดูใกล้ๆอีกทีเห็นไหมเด็กคนเด็กคนน,นี้ก็บอกว่าฮัลโหลสวัสดีครับแล้วเขาก็ดึงผ้าม่านออกไปนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นร i g h t เดี๋ยวครูไปได้ดูภาพก่อนนะครับก็คือเจนก็แหวกผ้าม่านไปอ้าวนั่นมีลูกหมีตัวหนึ่งแล้วก็มีเด็ก คนหนึ่งกำลังป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างเด็กๆไทยสิครับ Make a prediction what kind of sickness he had What kind of the disease that he had when you have a spot Rate spots on your face and around your body. some of you might have it I'm pretty sure I am not sure I had it or not when I was a boy คือครูเวทบอกว่าเด็กๆลองตีภาพสิครับนึกดูว่าเด็กคนนี้เป็นโรคอะไรจุดแดงๆตามตัวเราอะตอนเด็กๆเ,เราน่าจะเป็นกันทุกคนแต่ครูเวทไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วนานมากนะครับเดี๋ยวครูเวทอ่านเรื่องต่อ A boy was sitting bed. Wore a night shirt and had red spots all over his face. boy bed. wore spots over sitting shirt his in night up He red ก็คือเด็กผู้ชายนนนี้ั่งอยู่บนเตียงแล้วก็อยู่ในชุดนอนเอน g น t s h ชิ้ตเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าไนท์กาวก็ได้แปลว่าชุดนอนแล้วก็มี red spot ก็คืออยู่ทั่วตัวทั่วหน้าไปหมดเลย You better go away he said You might catch chicken pox เขาบอกว่าอยู่ไปอย่างง่างฉันหน่อยได้ไหม You might get You might, get, you might Catch Chicken Pox Chicken Pox ก็คือโรคอิสุกอิใสยนั่นเองนะครับใช่ไหมอิสุกอิใสรู้ว่าเป็นโรคของเด็กๆชนิดหนึ่งที่เด็กๆเป็นกันเยอะนะครับ I've had chickenpox. I won't catch it, I said. เจนก็บอกว่าเอ้ยฉันเคยเป็นแล้วนะโรคอีสุกอีใสเนี่ยฉันจะไม่ติดหรอกใช่ไหมครับเพราะคนเราถ้าเป็นครั้งหนึ่งแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันมันก็จะไม่ติด Oh, good, said the boy. I'm so bored. I've almost, I've almost finished the jigsaw. อ๋ดีจังเลยเด็กผู้ชายคนนี้ก็พูดมาฉันกำลังฉันกำลังเบื่ออยู่พอดีเลย I'm so bored. ฉันกำลังเบื่อมากเลยฉันใกล้จะเล่นจิกซอตัวนี้เสร็จแล้วล่ะ ใช่ไหมเด็กคนนี้ก็เล่นเกมจิ๊กซออยู่เหมือนกันโอเคคือไปได้ดูเห็นไหมมีเกมจิ๊กซออยู่โดนตักเขาเด็กๆด,ดูภาพไปดีนะครับมีจิ๊กซออยู่อันนึงก่อน missing h e r what color is that โอเค right อ่ะคุณไปได้ดูภาพจิ๊กซอ่เต็มๆเ,เห็นไหมเด็กๆหนุ่มน้อยคนนี้ก็ชี้ไปที่มันมีอยู่อันนึงหายไปแล้วเป็นจิ๊กซอสีแดงที่หายไปเอ๊ ยังไงลองคิดลอง make a connection put two and two together put two and two ก็คือ put two and two สองกับสอง together ก็คือสี่แต่ว่าความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า put two and two together ลองลองคิดดูต่อเรื่องด้วยกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวคุเูเวนอ่านให้ดู the the c h i s a w was of a room ในชิซอเนี้ยแผนที่ชิซอเนี้ยเป็นห้องห้องหนึ่ง "That looks just like my grandpa's living room," I said. เจนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ห้องนั้นเหมือนห้องของคุณตาฉันเลย It's a strange room," said the boy, "and you look quite strange too." เออฉันว่าห้องนี้มันแปลกๆนะแล้วยูอ่ะยูมาจากไหนยูลุกแปลกๆด้วยใช่ครับเด็กคนนี้นี่คือเด็กที่อยู่ในยุคโบราณยุคอดีตใช่ไหมครับ ห้องนี้ก็แปลกๆก็คือมีทีวีซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เด็กคนนี้เขาคงไม่เคยเห็นทีวีเขาเลยอ้องอะไรนะแปลกๆแล้วมีนาฬิกามีอะไรเงี้ยเขาก็เลยงงว่ามันแปลกๆ I thought he was the one who looked strange but I didn't say so เจนเนี่ยค่อนข้างเป็นเด็กที่สุภาพนะครับเจน is a such a polite young girl she thought that the boy looked very strange ก็คือเจนบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขดูแปลกๆแต่เจนก็เป็นคนที่ไม่พูดไงบางทีคนเรานะ เราถ้าไม่พูดซะเลยจะดีกว่าถ้าสิ่งที่พูดออกมาแล้วมันไม่ทํามันไม่มีประโยชน์กับคนอื่น,นจะพูดทําไมจริงหม้เจนค่อนข้างเป็นเด็กม,มีความคิดแล้วเป็นเด็กสุภาพ I helped the boy finish the jigsaw but the last piece didn't fit เจนก็ช่วยกันต่อชิกโซกับเด็กคนนี้แต่ว่าชิ้นสุดท้ายหายไปแล้วก็ไม่ฟิตด้วยก็คือไม่ได้หายไปเด็กคนนี้มีชิ้นสุดท้ายอยู่แต่มันยังไงก็ใส่ไม่ลง โอเคเดี๋ยวคุณ้ไ่ในดูภาพเขาก็ช่วยกันเล่นเกมใช่ไหมครับเขาก็เห็นไหมในชิกซอของมือเจนเนี่ยมีอันนึงสีดําอันหนึ่งสีแดงและเด็กๆเราเ,เรื่องได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ i need a big red piece said the boy but there's only a little black piece left he handed it to me เด็กก็บอกนี้บอกว่าฉันต้องการชิ้นสีแดงใหญ่แต่อันที่ฉันมีเนี่ยเป็นอันสีดำเล็ก แล้วมันก็ไม่ฟิตโอเค I took the big red piece and didn't fit Grandpa's jigsaw out of my pocket เจนก็เลยหยิบอันสีแดงที่มันไม่ฟิตกับแกรนปาเกมเนี่ยเอามาให้เด็กคนนี้ดู try this try this one I said เ yeah. <laughs> <laughs> ียสะอึกเดี๋ยวผักแป๊บนึงสะอึกไม่ได้ดื่มน้ำ try this one I said ฉันเลยบอกเจนเลยบอกว่าลองลองไหนลองอันนี้สิใช่ไหมครับ เขาก็นั่งเล่นเกมกันไปเรื่อยๆพอลองกันสุดท้ายพอดีเสียงคุณยายคุณแม่บ้านก็แมกแล้ว Suddenly I heard footsteps again The door handle turn e d It was the woman coming back ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนอีกล้ The door the door handle ก็คือลูกบิดประตูเนี่ยหมุนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กำลังกลับมา Wait I said Don't put that piece in yet เขคือฉันบอกเด็กคนนั้นว่าอย่าเพิ่งใส่ชิ้นนั้นลงไปนะเจนเป็นคนใส่เองอะเด็ก I put my finger into the gap in the jigsaw. Yes, I could feel the carpet. The boys' room started spinning round, and I crossed my eyes. ใช่ไหมเจนก็ใส่ เพิ่มมันชิกซอตัวนั้นลงไปแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าใช่มันเป็นสีของสีสีของพรมตัวนั้นแล้วเจนก็รู้สึกว่าห้องของเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มหมุนเคว้งคว้างอีกแล้วเจนก็ปิดตาลงโอเคเห็นไหมเจนก็ปิดตาตอนนี้ภาพเริ่มเลอเดี๋ยวเจนกำลังอยู่ในห้องก็นั้นกาลังมีภาพคุณตากําลังนั่งเล่นชิกซออยู่เพลินๆน,นะครับนาสุดท้ายนะครับเด็กๆเ,เจนก,ก็กลับมาอยู่กับคุณตาและกลับมาสู่โลกปัจจุบัน When I opened my eyes, I was back in Grandpa's living room. The horse jigsaw was still there, wa with one piece missing. I reached into my pocket and took out the little black piece. I pushed it into the gap. Yes, it fits, I said. So, make now, and that is the end of the story okay there was nothing left for me to read for you okay now i would like you to to answer me okay who do you think the boy is make a connection between the boy in the past who was waiting for a red big uh, a red big piece of jigsaw and grandpa in the present world who was looking for a black piece small boy, and black piece of jigsaw who was the boy and who was grandpa do you see what I mean put two and put two and two together ภาษาอังกฤ put two and two together หมายถึงว่าลองติดต่อเรื่องกันดูสิ ว่ามันเกิดขึ้นยังไง Put two and two together I am very certain I'm very sure that you know really well who the boys was ใช่ไหมครับครูเวทบอกว่าถ้าลองติดติดต,ต,ต่อต่อเรื่องราวกันดูเนี่ย Put two and two together ครูเวทเดาได้เลยว่าเด็กๆรู้ว่าเด็กหนุ่มเด็กน้อยคนนั้นนะที่เป็นโรคอิสุกอิใสนะคือใคร And that is the end of the story. That is the end of chapter 2. I hope you enjoy the session. It's very short, very sweet. ก็คือคือเอวับอกว่าจบแล้วนะครับคือเรื่องเนี้ยมันก็น่ารักกะเด็กๆไม่มีอะไรมากนะครับ If you enjoy the story, please click like and share and also subscribe to my YouTube channel. I would be really grateful. Uh, my youtube channel is Warawet city shy but my web page in facebook you all know really well cruet in london thank you very much for watching and i hope to see you very very soon have a great day and have a wonderful weekend bye bye